ูไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะหนูรู้สึกว่ามันซีนนี้มันหมดแล้วค่ะแล้วก็อยากให้มูฟออนไปแล้วพี่คริสเขาเหมือนเขาออกแผลไปแล้วค่ะเขาก็พูดเสร็จเรียบร้อยมันเป็นจิตของพี่สาวพลอยที่เขาจะรู้สึกตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะถ้าพลอยไม่ได้มูฟออนพลอยคงมาพูดตรงนั้นไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะวันนี้มูฟออนแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งกำลังใจมาขอบคุณจริงๆให้รักตัวเองมากที่สุดอย่าไปให้ความรักกับคนอื่นมากจนเกินไปสุดท้ายแล้วมันเราจะเจ็บเองคนเรามันสามารถผิดพลาดกันได้แล้วเดี๋ยวมันก็คงกลับมาเป็นคนที่ดีแต่ว่าเราไม่ขอสนิทด้วยแล้วนะก็ตอนนี้พลอยก็มีคุยค่ะมีแบบคุยอยู่ค่ะแต่ว่าจริงๆหนูไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะหนูรู้สึกว่ามันซีนนี้มันหมดแล้วค่ะแล้วก็อยากให้มูฟออนไปแล้วพี่คริสเขาเหมือนเขาออกแฉไปแล้วค่ะเขาก็พูดเสร็จเรียบร้อยตัวเราเคลียร์จริงๆไหมคะเคลียร์ค่ะเคลียร์กับเขาเคลียร์กับเขาค่ะเคลียร์ก็คือหนูไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้แล้วค่ะเพราะว่าพอแล้วมันซีนนี้มันหมดแล้วต้องมูฟออนอะไรนะคะก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะไปออกแฉด้วยซ้ำค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามันเป็นสิทธิ์ของพี่สาวพลอยที่เขาจะรู้สึกตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ในความกันกับคือมีคนมาปกป้องเราให้กำลังใจเราจริงใช่แบบขอบคุณมากเลยค่ะที่แบบคอยอ่าน DM ทุกคนเลยค่ะแล้วก็คนส่งเข้ามาเยอะมากแบบให้กำลังใจเยอะมากแบบขอบคุณค่ะพลอยถ้าพลอยไม่ได้ move on พลอยคงมาพูดตรงนั้นไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มูฟออนแล้วค่ะขอบคุณมากมากนะคะที่ส่งกำลังใจมากขอบคุณจริงทุกคนช่วยกันตามสื่อตามอะไรกันหลังจากเลิกงานเขาชอบกันใช่ไหมเขาชอบใช่ไหมล่ะเรื่องของเรื่องจะชอบใช่ไหมล่ะให้แล้วนะเคยติดเทรนด์ไหมคะปกติอย่าเลยค่ะจริงๆเลยจากวันนั้นมีฟีดแบ็กอะไรมาอย่างเราบ้างของพลอยอย่างที่พลอยพูดไปแล้วนะว่าเอ้ยให้เป็นสื่อเป็นเองอะไรกันเองอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงป่ะคะวันนั้นพลอยไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่มันแบบขนาดนี้ค่ะแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะบานปลายขนาดนี้ด้วยค่ะก็งงอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็นั่นแหละมันตามนะมันไปแล้วค่ะมันก็เลยก็ไปต้องตามนั้นมันมีผลกระทบอะไรมาอย่างเราไม่ค่อยคิดแบบที่แบบว่าเออไม่ดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสำหรับพลอยไม่มีนะคะอะไรเงี้ยเพราะพลอยพูดชัดเจนและตรงมากๆค่ะกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็พลอยแค่คิดว่าตอนนี้มันไม่อยากพูดถึงแล้วค่ะมันผ่านมาสักพักนึงแล้วเพราะว่าไม่อยากพูดถึงข้ามดีกว่าเรื่องที่สอนอะไรกับพี่พลอยบ้างความรักสอนอะไรบ้างคะได้ประสบการณ์อะไรมาดีกว่าจากได้ประสบการณ์อะไรเหรอคะขอให้รักตัวเองมากที่สุดจริงๆทุกคนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแค่พลอยนะคะทุกคนตรงนี้ก็ควรจะเอาตัวเองเป็นหลักก่อนเสมออย่าไปให้ความรักกับคนอื่นมากจนเกินไปสุดท้ายแล้วมันเราจะเจ็บเองคนรอบข้างไว้ใจได้คนรอบข้างไว้ใจได้ถ้าเป็นเพื่อนเราค่ะแต่ถ้าเป็นถ้าไม่ใช่เพื่อนเราก็ไม่ต้องไว้ใจแล้วค่ะก็ต้องระวังตัวมากขึ้นเรื่อยๆต่อไปในเรื่องของความรักในการเติบโตไปของตัวเองจากมุกออนมาแล้วเนี่ยก็เอาจริงๆค่ะใช้ชีวิตแหละใช้ชีวิตไปเถอะคือถ้าเราจะต้องพลาดอีกมันก็คือต้องพลาดแล้วเราก็ต้องเรียนรู้กับมันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสำหรับพลอยก็พยายามเข้าใจมันแล้วก็พยายามมุกออนกับมันค่ะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันสแกนตรงรอบข้างเรามากขึ้นในตรงที่ต้องออกไปจากชีวิตเราเลยก็สแกนนะคะแต่จริงๆก็พอมีเพื่อนที่น่ารักมากๆแล้วก็มีคนที่รักพอเยอะมากๆแบบมันก็เลยรู้สึกว่าเรามีแค่นี้เราพอแล้วพี่ๆทุกคนตรงนี้ก็พอแล้วมันไม่ต้องมีอะไรไปมากกว่านี้แล้วเหตุการณ์นี้ถูกสแกนออกไปเยอะมั้ยคะเพื่อนในชีวิตเยอะมั้ยหรอหนูเป็นคนเพื่อนเยอะมากเอาไงดีวะเฮ้ยอันเฟรนไปเยอะมั้ยจริงๆพลอยไม่ได้อันเฟนคนเยอะขนาดนั้นสำหรับพลอยรู้สึกว่าคือถ้ามันเรื่องมันจบกันไปแล้วก็จบไปใช้ชีวิตวันนึงอาจจะกลับมาเป็นเพื่อนกันก็ได้ค่ะพลอยไม่ได้รู้สึกว่าแบบคนเรามันจะเกลียดกันได้ถึงแบบเกลียดกันได้ตลอดอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายมันก็ต้องลืมกันไปแล้วมันก็เขาก็จะคงมีพาร์ทที่ดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็กลับมาคุยกันได้คือพลอยเป็นคนที่ไม่ถูกใจเจ็บกับเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมเราเจ็บเราจำแต่เราเจ็บจำลึกแบบไม่ลืมแต่ว่ารู้ว่าจะต้องทำยังไงกับคนคนนี้แต่เราไม่ได้เกลียดเขาเลยเรารู้สึกว่า
คนเรามันสามารถผิดพลาดกันได้แล้วเดี๋ยวมันก็คงกลับมาเป็นคนที่ดีแต่ว่าเราไม่ขอสนิทด้วยแล้วนะให้อภัยไหมครับมันก็วนมาถึงเรื่องนี้ตลอดเลยให้อภัยไหมอะคะก็คือสำหรับพลอยถ้าวันนึงมันแบบเจอกันได้อะไรได้มันก็คงมีสิทธิ์ให้อภัยกันได้ค่ะเพราะเราไม่ได้เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราไม่ได้เกลียดกันแค่ตอนนั้นมันอาจจะทําให้เราแบบรู้สึกเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าวันนึงมันแบบมันต้องวนกลับมาเจอกันก็กลับมาเจอกันมาคุยกันแต่คงไม่ขอสนิทด้วยเลยสนมั้ยคะสนค่ะสนปุ๊บแล้วมีคนจับคู่เลยว่ามีคนแบบว่าเปิดใจหรือยังมีคุยบ้างค่ะมีคุยบ้างแต่พร้อมเปิดใจหรือยังพลอยหรือว่ายังเดี๋ยวพอสเตเบิลก็ตอนนี้พลอยก็มีคุยค่ะมีแบบคุยอยู่ค่ะแต่ว่าก็มันไม่ได้แบบต้องค่อยๆค่ะเรียนรู้กันไปเขามาฮีลใจเราบ้างไหมคุยอยู่ค่ะตอนนี้เป็นช่วงคุยเห็นกับพี่โต้งเห็นกับเจ้าแสนคุณครับโอ้ยจังหวัดค่ะโต้งนี่คือเจอกันตั้งแต่แบบเล็กๆเจอกันตั้งแต่แบบเด็กแล้วค่ะแล้วก็มันไม่ใช่ค่ะคนอาจจะอยากจะให้แบบมีความสุขเพราะว่ามันมีความแบบไลฟ์สไตล์ใกล้ๆกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ค่ะไม่หรือว่าแฟนๆก็อยากให้ช่วยฮีลใจเราหรือเปล่าในแง่นี้ไอ้โต้ฮีลใจตัวเองก่อนดีกว่าแกงวันพี่อย่าไปบอกมันนะไม่ทันแล้วเป็นหัวแล้วไม่ทันแล้วไอ้โต้งนี้เลย